เดินสั้นเดี๋ยวเราหายหนึ่งคนขอแจ้งสถานะหน่อยตอนนี้ใครสองบ้างไม่มีไม่มีนะสั้นใช่ไหมสั้นสั้นกี่เท่าไหร่แล้วสั้นสองแล้วฮะหนึ่งเหรอโอเคหนึ่งมีสองบ้างจริงเหรอทำไม่ได้เอางี้คราวนี้ไม่ได้จริงใครใครที่โดนหนึ่งไปแล้วยกมือขึ้นละนาวเลยใครยังไม่ผิดโอเคถ้าสำหรับคนโดนหนึ่งแล้วถ้าผิดคราวนี้ก็ออกมาเป็น3คนเลยนะโอ้โหเริ่มจากเมื่อกี้ถังออกเอาเอิร์ธสั้น1 2 3สั้นยาวยาวสั้นสั้นแซมแซมเบ้โอเคเป็นบอมใช่ไหมผิดไหมผิดอ่ะ1ครั้งหรือ2แล้วครั้งเดียวโอเคแปมเริ่ม1 2 3โซ่ใบใบเน็ตเน็ตยาวยาวเนะเนะกล้องกล้องปลาปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรนะ1ครั้งเหรออ่ะเริ่มจากปลา1 2 3ปลาเน็ตเอาเน็ตเนะเอาหรอเอาใหม่ครับมันสับสนนี่กับเนทค่ะก็คือไม่ว่าอะไรหนึ่งสองสามปลาโซ่โซ่เนทเนทเนะเดเดนี่สองใช่ไหมสองแล้วมาเลยมาเลยเนนี่เนนี่สองสองเองสองแล้วสองแล้วโดนกติกาใหม่เออร้ายมากเนนี่ใครใครคิดว่าควรจะเขา3คนควรจะเต้นเพลงอะไรดีมาอีก2คนนานไปเอา3คนนี่แหละชาย1หญิง2นี่กำลังสนุกควรจะเป็นเพลงอะไรดีควรจะเป็นเพลงอะไรดีเพลงรูทบอย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 แล้วใครจะร้องมีพี่ไอ้โอ้ยต้องร้องด้วยต้องเต้นด้วยเนี่ยไม่ต้องร้องเปิดเพลงก็เต้นเลยอ่าเปิดเพลงเปิดเพลงเดี๋ยวแล้วคาแรคเตอร์ถังในเพลงนี้ถังต้องเป็นใครเป็นคนยังไงเป็นอะไรเป็นผู้ชายนี่คือเราเพย์บอยค่ะเป็นผู้ชายเพย์บอยเป็นเพย์บอยแล้วมีผู้หญิง2คนมารุมจีบเหรอใช่มันมังวนมันวนอยู่เนี่ยเป็นตุ๊ดโอเคใครคิดว่าใครคิดว่าระหว่างเพย์บอยกับตุ๊ดเราอยากดูอะไรมากกว่ากันเพย์บอยเอาโหวตกันใครอยากดูเพย์บอยยกมือขึ้นเพย์บอยใครอยากดูถามเป็นตุ๊ดโอเคแจ่มมาแล้วผู้หญิงเป็นอะไรคะขอซาวด์อินจิเนียร์คอยเปิดเพลงให้หน่อยมาพี่บอย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 มามาใครโน้ตน้ำเหมือนอะไรอ่ะเต็มที่เต็มที่เต็มที่ขอเต็มที่นะขอเต็มที่ทำเป็นเซ็กซี่ครับกีดามกีดามถังเอาแบบไม่ต้องฝืนนะเอาแบบไม่ต้องฝืนตัวแบบที่ดูตัวเราใครใครมีพร็อพอะไรมาให้ถังด้วยแล้วเพลงอยู่ก่อนพี่ถังกล้วยกล้วยกล้วยพี่ถังเวฟโอ้เวฟเวฟพร็อพพวกแบบเสื้อผ้าแว่นตาผ้าพันคอพี่การผมดอกไม้ดอกไม้เร็วเร็วมีอะไรช่วงนี้จัดได้จัดได้อยากเห็นอยากเห็นเขาใช้อะไรมากใช้อะไรดีดอกไม้ข้าวไหมข้าวดอกไม้ใช้ใครพี่ต้นสูงอ่ะเอาต้นสูงให้พี่ข้าวดอกไม้ข้าวดอกไม้มาดิทำไมทำไมพอเราเป็นตุ๊ดนะครับโอ้ยแข่งตาเราไหมนี่ตุ๊ดหรือคนบ้าเฮ้ยใส่ตัวนี้หนูได้ไหมเฮ้ยเต็มเลยพร้อมทำไมต้องเลือกไปข้างหน้ากันขนาดนั้นอ่ะเต็มที่เลยนะเขาอยากเขาอยากไม่ชอบเต้นอันแน่ไม่ชอบเหรอไหนดูซิไม่ชอบใครไม่ได้อารมณ์คือเปิดรอบนึงใครไม่ได้อารมณ์ต้องต่ออีกรอบนะใครได้อารมณ์แล้วกลับเข้ามาได้เลยถือว่าผ่านมาYou get it up.
ไงอ่ะอะไรวะท่าอะไรเรื่อยเดี๋ยวแปะแล้วโอเคขอบอลดิสเวย์ดีกว่าออนเดอะฟลอร์เมื่อกี้ถือเป็นวอร์มอัพคราวนี้เอาจริงเมื่อแต่ถังเต้นได้เซ็กซี่มากเลยนะพี่ผมดูแล้วเกิดอารมณ์เลยอารมณ์อะไรคุณยั่วอยากจะเทมมันตุ๊ดหรือว่ามันแบกอะไรขายไม่รู้เกาปิงไก่ตอนนี้กำลังสร้างฟิวได้ป่ะสร้างฟิวว่าจะสนับสนุนกันซะเหลือเกินขอเสียงกับ3ศิลปินของเราด้วยปาดหุ่นใจเลยจ้ะฟิวอารมณ์มาหักตัวเขาเกย์เขาทำเหมือนมากครับแบบโค้ดหน่อยกระจกแค่ก่อนที่เดี๋ยวครูจะดูกลุ่มของพวกเราพี่แมวมีอะไรอีกไหมครับเห็นถังเต้นแล้วผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ตอนนี้อย่างสมมติเราครูจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนกันอยู่ตอนนี้มันเหมือนว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาในบ้านเนี่ยการร้องเพลงของเราเนี่ยมันก็เป็นการร้องที่สนุกตามความเข้าใจของเราใช่ไหมมันเหมือนว่าครูจะเปรียบเทียบเหมือนว่าเราทำอาหารทำกับข้าวถ้าเกิดเวลาเราทำที่บ้านทำกินกันเองอ่ะให้เพื่อนกินให้พี่สาวให้น้องชายกินเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะอยากใส่อะไรก็ใส่มันมีอะไรอยู่ก็ใส่ไปตามนั้นชอบรสชาติยังไงที่ตัวเองต้องการเราก็ปรุงแบบนั้นใช่ป่ะแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนสถานะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเปิดร้านขายแล้วนั่นก็คือว่าตัวเราเองอ่ะเราจะได้เป็นเจ้าของร้านโดยที่เสมือนว่า True เนี่ยก็เหมือนห้างนึงซึ่งจะมีพื้นที่ให้พวกเราเนี่ยได้เปิดร้านของตัวเองตามสไตล์ที่ตัวเองถนัดโดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ลงทุนให้ทุกอย่างโปรโมทให้ทุกอย่างนะทีนี้เนี่ยมันก็คือว่าพอเราจะเริ่มทำอาหารขายเนี่ยมันจะทำเหมือนเดิมตามรสชาติที่เราคิดว่ามันอร่อยหรือใช้ได้แล้วเนี่ยครูว่ามันไม่พอละมันก็ต้องได้รับการเรียนรู้การสอนจากผู้ที่เขาเชี่ยวชาญที่เขาเคยเปิดร้านมาก่อนประสบความสำเร็จมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเขาก็จะมาบอกเราว่าเออการที่จะเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้เป็นจริงๆทุกอย่างคนที่เขาไปเรียนทำอาหารทำกับข้าวเนี่ยเขาจะมีชุดมีดซึ่งแบบชุดหนึ่ง30กว่าเล่มเป็นแสนบาทเพื่อที่จะใช้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเชฟสำหรับพ่อครัวสำหรับกุ๊กต่างๆใช่ไหมการเรียนร้องเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจะได้รู้ว่าเออเรามีอาวุธอะไรอยู่บ้างจุดเด่นของเราแต่ละคนเนี่ยปรุงอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคนถนัดลูกทุ่งมันก็เหมือนแบบแนวนึงอาจจะเป็นลาบน้ำตกส้มตำรสชาติจัดจ้านหน่อยอีกคนนึงอาจจะชอบทำแบบเกี๊ยวซุปกระเพาะปลาเงี้ยมันจะไม่จัดจ้านถูกไหมแต่ว่ามันก็จะมีความกลมกล่อมเราก็จะได้มาเรียนรู้ว่าเออมันจะต้องทำยังไงบางคนชอบร็อกมันก็เหมือนอะไรที่มันแบบโอ้โหแซ่บอะรสแซ่บอะไรเงี้ยผัดเผ็ดน้ำพริกอะไรเงี้ย
พราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะใช้เครื่องปรุงอย่างไรมีเครื่องมือแล้วใช่ไหมจะใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างที่มันเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกเขาสามารถเสพได้ไม่ใช่เฉพาะแบบว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราใช่แล้วแต่พอคนอื่นมาชิมพอพวกผู้เชี่ยวชาญมาชิมแล้วบอกอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่หรอกสมมติเราคิดว่าเนี่ยมันคือแกงเขียวหวานเพราะหน้าตามันคล้ายๆแต่จริงๆพอไปชิมปุ๊บเครื่องแกงผิดแล้วไม่ใช่อะไรเงี้ยวิธีการทำจะทำยังไงให้ลูกค้าชิมแล้วติดใจจะทำยังไงให้ขายทันนะครับอันนี้มันก็เหมือนกับสิ่งที่เรามาเรียนอยู่ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวก็จะได้ไปเปิดร้านของตัวเองร้านใครจะขายดีร้านใครจะทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยการมาปรุงรวมกันเนี่ยมันก็หมายความว่า1ทั้งเรื่องการร้องของคุณ2คือเรื่องของการสื่ออารมณ์แม้ข้อ1ถ้าเกิดคุณร้องเพี้ยนเนี่ยหรือจังหวะอักเสบตกจังหวะคนไม่อยากกินแล้วล่ะเพราะมันเป็นพื้นฐานอันแรกเลยแต่เราทำอร่อยสู้คนนี้ไม่ได้แต่เรามีฝีมือทางด้านการจัดจานให้มันดูอลังการเรามีศิลปะในการพรีเซนต์ก็ช่วยได้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะดึงมาเสริมจุดบกพร่องของเราเราทำสู้ร้านนี้ไม่ได้แต่ร้านนี้ทำอร่อยมากเลยแต่สกปรกอ่ะมีแมงสาบมีหนูมีอะไรเงี้ยคนก็ไม่อยากเข้าร้านนี้หรอกหรือคนเสิร์ฟหรือกุ๊กแบบว่าขี้เล็บกังเลยขี้มูกเสิร์ฟไปขาดทุยไปเกาก้นไปทำไปมันก็ไม่น่ากินถูกไหมถึงเราจะรู้ว่ามันอร่อยแต่มันก็ไม่อยากกินเราก็อยากจะไปกินร้านที่มันสะอาดบริการดีบรรยากาศดีนั่นก็คือเราก็ต้องดึงเอาเรื่องแดนซ์ดึงเอาเรื่องเสืออารมณ์เนี่ยมาช่วยในกรณีถ้าเรายังร้องไม่ขั้นเทพหรือว่าเป็นจุดเด่นที่จะเอาชนะคนอื่นได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราก็ต้องมาเรียนกันหลายๆคน AF รุ่นก่อนก็จะมีคนที่คุยครูว่าก่อนเข้าบ้านเนี่ยร้องเพลงแล้วมีความสุขมากเลยพอเข้ามาเรียนปุ๊บร้องไม่มีความสุขละเพราะมันต้องระวังเรื่องนู้นต้องถูกเรื่องนี้ต้องอะไรเงี้ยแน่นอนดิถ้าคุณจะเอาแบบสบายตัวคุณจะมาเรียนทำเบื้องอะไรคุณก็ร้องอย่างที่คุณชอบร้องอย่างที่คุณถนัดร้องอย่างที่คุณเป็นร้องอย่างที่คุณอยากทำใช่ไหมแต่ถามว่าสิ่งนั้นอ่ะมันได้มาตรฐานพอที่คุณจะมาเปิดร้านระดับประเทศหรือเปล่ามันอาจจะอร่อยในระดับโอท็อปแต่ว่าเฮ้ยแล้วคนจังหวัดอื่นเขาถ้าเขามากินเขาจะชอบเหมือนคนแถวนี้ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังทำแล้วเรื่องอาหารก็คล้ายกับเรื่องศิลปะนั่นก็คือว่าบางทีมันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่จะทำยังไงให้มันอร่อยแล้วน่ากินแล้วมันดูดีร้านอาหารที่เราชอบก็คือบรรยากาศดีก็มีส่วนแล้วใช่ไหมก็อยากเข้าอันนี้บรรยากาศดีมันก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับรูปร่างหน้าตาเราหน้าเข้าหาหน้าคบหน้าดูชอบอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปปุ๊บถ้าบริการไม่ดีพูดจาแบบกินอะไรวะไม่มีเขาคงไม่มีใครอยากเข้าใช่ป่ะบริการดีก็อาจจะช่วยได้ที่เหลือคือมีดนตรีฟังมีโชว์มีอะไรมันก็จะทำให้ร้านนั้นน่ะมีจุดขายมีจุดน่าสนใจต่างกันไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เหมือนว่าบางทีรับฟังครูคนนี้บอกอย่างหนึ่งครูคนนี้บอกอย่างหนึ่งไปไม่ถูกก็เหมือนครูคนนี้เขาบอกว่าลองเติมพริกเป็งหน่อยสิลูกครูคนนี้บอกว่าใส่น้ำส้มดีกว่ามันจะได้เปรี้ยวด้วยแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำไมเราถึงต้องเอาน้ำส้มมาทำไมเราถึงเอาพริกมาพริกมามันจะทำให้เข้มข้นเผ็ดขึ้นน่ากินขึ้นทุกอย่างมีประโยชน์แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะเอามาผสมออกมาแล้วมันกลมกล่อมแค่ไหนนั่นคือศิลปะส่วนบุคคลว่าใครจะรู้ว่าเฮ้ยฉันจะดึงเอาการเรียนเรื่องร้องมาเสริมโจทย์ฉันจะเอาวันเนี้ยเรียนแดนแล้วชอบมากเลยเดี๋ยวเอาไปใช้ในเพลงของเราดีกว่าหรือวันนี้ครูเงาะสอนแล้วเก็ตว่าเรื่องอารมณ์แบบเนี้ยในระหว่างเราร้องเพลงอยู่เราสามารถจำอารมณ์นี้แล้วขึ้นไปใช้ตรงนั้นมันก็น่าจะเวิร์กนะอันนี้มันไม่มีใครมาสอนเราหรอกถูกป่ะครูเขาก็สอนของเขาแต่เราอ่ะต้องคิดเองให้เป็นอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากฝากให้ทุกคนก่อนจะแยกกลุ่มเรื่องที่สองอันนี้เป็นเรื่องเล่าให้ฟังเฉยๆสมมติว่ามี A B C พวกเราเนี่ยสมมติเป็น A สมมตินะ A B C A B C เนี่ย เข้ามาบ้าน A ปุ๊บสนิทกันเพราะวัยใกล้ๆกันชอบเพลงแนวคล้ายๆกันคุยกันเข้าใจรู้เรื่องสนุกก็เกิดแพ็คกลุ่มขึ้นมาปั๊บทีนี้กินข้าวก็จะกินด้วยกันซ้อมก็จะซ้อมพร้อมๆกันเลิกพร้อมๆกันเข้าเรียนก็แล้วแต่บางวันก็ตั้งใจด้วยกันหมดบางวันก็ไม่มีสมาธิคุยไรเล่นกันไปบ้างวงจรชีวิตแบบนี้มันก็น่าจะโอเคใช่ป่ะในการใช้ชีวิตอยู่ใน AF
ก็น่าจะโอเคแต่ทีนี้ถ้าเราดูให้ลึกละเอียดลงไป3คนนี้ความสามารถเท่ากันไหม A B C ไม่เท่าคนนึงอาจจะฟังเพลงที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้จักไอ้ A เนี่ยอาจจะใช้เวลา2วันที่จะจำเนื้อได้จำทำนองได้ไอ้ B เนี่ยอาจจะใช้3วันไอ้ C เนี่ยอาจจะใช้4วันกว่าจะแม่นโน้ตกว่าจะจำได้ทุกเมโลดี้กว่าจะจำเนื้อได้ทุกคำพอไอ้นี่จำได้ปุ๊บวันที่2เขาสามารถตีความได้แล้วว่าจะสื่อยังไงวางแผนในการเพอร์ฟอร์มได้ไอ้นี่ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าฉันยังวางอะไรไม่ได้เพราะจำอะไรยังไม่ได้ยังไม่แม่นยังไม่ชัวร์เลยเพราะฉะนั้นแต่ทุกครั้งเวลาคุยเล่นเหมือนกันหมดใช้เวลาเท่ากันหมดซ้อมเท่ากันกินเท่ากันนอนเท่ากันเรียนก็ขยันเท่ากันไปเรื่อยๆไอเนี่ยไม่เดือดร้อนไอเนี่ยเดือดร้อนเพราะใช้ชีวิตเหมือนกับคนเก่งอันนี้สมมุตินะไม่ได้ว่าใช้ชีวิตเหมือนกับคนเก่งทั้งที่ตัวเองยังไม่เก่งถูกไหมครับวงการการแสดงก็เหมือนกันดาราเข้าไปสนิทกันรุ่นพี่รุ่นน้องสนิทกันคุยกันเล่นกันเวลาว่างปุ๊บคุยโทรศัพท์คุยเรื่องหญิงเรื่องรถยนต์เรื่องนู้นเรื่องนี้พอเข้าไปถ่ายทำปุ๊บไอคนนี้เก่งบทก็จำได้เล่น acting ก็ดีก็เอาตัวรอดไอนี่ทำเทคตลอด อ้าวแล้วฉันจะทำยังไงมีเวลาอยู่ในกองถ่ายเท่ากันผมก็ต้องท่องบทมากกว่าเขาถ้าผมไปคุยเล่นเท่ากับเขาอย่างที่เขาทำแต่ผมไม่ได้เก่งเท่าเขาสวยไหมเป็นภาระกองถ่ายเป็นภาระกับเขาพอถ่ายด้วยกัน 4-5 ครั้งแรกเขาอาจจะสนุกที่ได้คุยแต่เขาเริ่มไม่อยากทำงานกับไอ้นี่แล้วเพราะทำงานไอ้นี่แล้วเหนื่อยไงไม่ผ่านก็เทคอีกเล่นใหม่ไม่ผ่านก็ต้องเล่นใหม่จากเขาที่เตรียมตัวมาเราไม่รู้หรอกพอเขามากองถ่ายเราเล่นกับเขาแต่ก่อนเขามากองถ่ายอยู่บ้านเขาอ่านบทว่ะเราไม่ได้อ่านเขาเข้าวงการมาก่อนเรา4ปีว่ะเขาเคี่ยวละเขาชั่วโมงบินสูงเขาแป๊บเดียวเขารู้แล้วเขาอ่านบทปุ๊บเขารู้แล้วว่าฉากนี้ต้องการอะไรเขาจะเล่นยังไงใช่ไหมแต่ไอเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยแต่เวลาเจอกันปุ๊บเอ้ยพี่กินกันเลยสนุกสนานเฮฮาอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าพอมาปุ๊บมากลับมาเป็นเรื่องเราใน AF แน่นอนทุกรุ่นเนี่ยมีแบบนี้แล้วเราก็เฮไปกับเขาเพราะเรารู้สึกว่าคุยแล้วมันสนุกคุยคนนี้ไอ้นี่มันเงียบไปคุยคนนี้ไม่รู้เรื่องคุยไอ้คนนี้มันก็เชยว่ะก็จะติดอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อความสามารถคุณไม่เท่ากันแต่คุณใช้ชีวิตเท่ากันไอ้คนไม่เก่งก็จะไม่มีวันเก่งเข้าใจไหมเหมือนคนที่ยังไม่รวยแต่ใช้เงินเหมือนคนรวยคนคนนั้นจะรวยยากแต่ถ้าเกิดคนที่เขารวยอยู่แต่เขาใช้เงินเหมือนคนไม่รวยคนคนนั้นก็จะจนยากก็คือจะรวยสม่ำเสมอหรือรวยขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้กลับมาดูพวกเราบางทีมันสนุกกับการที่มีเพื่อนที่คล้ายๆกันเข้าแก๊งเดียวกันเข้ากลุ่มเดียวกันแต่คุณลืมประเมินไปว่าการใช้เวลาในการเรียนหรือใช้เวลาในการทำงานหรือเข้าใจในเพลงคุณเท่ากันหรือเปล่าทีนี้ไม่เท่าแล้วทำไงอ่ะทำไงอ่ะเออใช่ทุกรุ่นเนี่ยคนที่เขารู้ว่าเขาเหมือนว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะเข้ามาแล้วมันเก่งเท่ากันมันเก่งคนละแบบเก่งคนละด้านน่าสนใจคนละมุมถึงได้เลือกเข้ามาแต่ว่าพื้นฐานในความเร็วในความสามารถที่จะฟังเพลงปุ๊บรู้เลยบางคนจับทางคอร์ดปุ๊บรู้ก็รู้แล้วโน้ตมันจะไปอย่างไหนแต่ถามว่าเป็นแบบนี้ทุกคนป่ะไม่เป็นไม่เท่ากันบางคนอ่านเนื้อ 2-3 รอบก็เริ่มจำได้จำได้เสร็จตีความได้ทะลุปลูกโป่งไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ครูพูดก็คือว่ายกตัวอย่างอย่างรุ่น6แม็กเนี่ยร้องยังไม่แน่นเพราะฉะนั้นแม็กจะเป็นคนนอนสุดท้ายเสมอคนอื่นสมมุติซ้อมกัน5เที่ยวแม็กต้องซ้อม15เที่ยวมารุ่น8เต๋าก็จะเป็นคนที่จำเนื้อจำเมโลดี้ได้ช้าเพราะฉะนั้นเต๋าก็ต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าเพื่อให้ความสามารถเนี่ยมันมาเท่าเทียมกันอย่างรุ่น6ยกตัวอย่างซานินี่ฟังวันนี้พรุ่งนี้มันร้องได้แล้ว มันเก่งจับโน้ตแม่นสื่ออารมณ์ได้จับอารมณ์เพลงได้จำเนื้อจำทำนองได้อ
เอาว่าแบบสมมติเนี่ยนั่งกันอยู่20คนครูมีเพลงสเปนมา1เพลงโยนไปตู้มเอาแยกย้ายกันไปฟังใครจะท่องเนื้อได้ใครจะจำทำนองได้แล้วมาร้องให้พี่แมวฟังได้คนแรกคนนั้นก็คือคนเก่งคนนึงอาจจะไม่ได้เก่งสมบูรณ์แบบแต่เขาเริ่มต้นได้ก่อนเขาก็จะพัฒนาได้ไกลกว่าเขาก็ไปสร้างสรรค์กับมันได้แต่กับเราบางคนสมมติโซ่อาจจะถึงมันโชว์จำได้หมดร้องไม่เพี้ยนก็บุญแล้วสมมติก็ใช่ถูกไหมก็บุญแล้วแต่ในขณะคนอื่นเนี่ยไปคิดอิมโพไวส์ได้อีกเยอะไปคิดท่าเต้นไปคิดการโชว์ได้อีกเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเขาข้ามขั้นตอนแล้วขั้นตอนแรกมันต้องจำให้ได้ก่อนใช่ไหมครับจำเนื้อจำทำนองให้ได้ก่อนเพราะถ้าคุณจำสองอย่างนี้ไม่ได้คุณไม่มีวันมั่นใจเวลาคุณขึ้นไปบนเวทีหรอกถ้าคุณไม่รู้ว่าท่อนต่อไปมันจะอะไรวะไม่ชัวร์เดี๋ยวเอาท่อนท้ายมาร้องก่อนเนี้ยแล้วก็เด๋อไปเพราะคำมันไม่ต่อกันหรือเนื้อหามันไม่ต่อกันเนี้ยก็เจ๋งจะย้อนกลับมาแบรนด์เขาจะรับไหมเขาจะไปกลับมาท่อนนี้กับเราถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าผิดตรงนี้มันต่อยอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่ามาว่าวงจรชีวิตเนี่ยลองคิดดูลองเอาไปไต่ตองดูสิ่งที่รู้ได้ยากที่สุดก็คือการรู้ตัวเองแต่ถ้ามีคนที่เขาดูให้แล้วเขาบอกหรือมีเพื่อนที่สามารถให้คำปรึกษากันอย่างจริงใจได้ก็จะดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราควรจะต้องรู้แล้วล่ะว่าจุดเด่นของเราคืออะไรและจุดด้อยของเราคืออะไรแล้วทีนี้เพื่อนคนไหนจะช่วยเราได้เราควรจะเล่นเท่ากับคนที่เขาเล่นเยอะไหมหรือเราควรจะต้องซ้อมเยอะกว่าเขาอันนี้ลองคิดดูเพราะว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องรู้ตัวเองครับต้องรู้ว่าเราเก่งอะไรเราด้อยอะไรเหมือนร้านน่ะถ้าเรายังทำอันนี้ไม่อร่อยเราต้องดึงอะไรมาหลอกลูกค้าหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝากเรื่องตรงนี้ไว้เผื่อมีโอกาสได้เข้าไปเป็น12คนจะได้รู้เลยไงว่าเฮ้ยในขณะที่เพื่อนซีเราเนี่ยมันไปคุยเล่นกันเราอาจจะขอแป๊บหนึ่งขออีกสัก4เที่ยวก่อนเพื่อจำท่อนฮุกให้ได้ก่อนให้แม่นๆแล้วเดี๋ยวฉันจะไปสนุกกับเธอในขณะเดียวกันถ้าเห็นว่าไอ้นี่ยังไม่รอดเลยแต่มันยังไปลันลาอยู่เงี้ยเราก็ควรจะบอกเพื่อนได้ว่าเฮ้ยมาซ้อมกันดีไหมเพราะต่อไปสิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือเพลงกลุ่มมีทุกปีร้อง2คนบ้าง3คนบ้าง5คนบ้าง6คนบ้างแล้วกลุ่มบางที2เพลงคือซ้อมกับกลุ่มนี้ทีแล้วเดี๋ยวต้องไปซ้อมกับกลุ่มนี้ชอบเพลงนี้มากกว่าชอบไอ้เพื่อนกลุ่มนี้มากกว่าซ้อมกลุ่มนี้มากแล้วก็ขึ้นไปตายกับเพลงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมยายเนี่ยมันไม่ตั้งใจซ้อมกับกลุ่มเราเลยวะมันไปซ้อมตั้งใจกับกลุ่มเนี้ยแล้วของเรามันยังไม่รอดกับเพลงนี้เนี่ยมันจะเกิดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะหายไปได้ถ้าทุกคนเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเฮ้ยในขณะที่เราจะทำเท่าคนอื่นเนี่ยเรามีอะไรเท่าเขาเปล่าเราเหนือเขาตรงไหนเปล่าหรือเรายังด้อยอยู่เราก็ต้องใช้เวลาให้คุ้มลูกไม่ใช่แบบว่าคุยกันแล้วเฮแล้วทำทุกอย่างเท่ากันหมดเล่นเท่ากันซ้อมเท่ากันตั้งใจเรียนเท่ากันตั้งใจเรียนก็อาจจะต้องแยกกันเพราะรู้ว่าถ้าฉันนั่งกับแกเนี่ยอดไม่ได้เดี๋ยวมันต้องคุยกันก็แยกกันสักคลาสหนึ่งก็ได้เพราะว่าอะไรการคุยกันหนึ่งระหว่างที่เราพูดเราจะไม่ได้รู้เรื่องที่เขาพูดหรอกครูสอนเนี่ยแล้วเราพูดไปด้วยเนี่ยเท่ากับว่าคุณกำลังทำลายตัวเองเพราะคุณไม่ฟังเขาคุณไม่สมาธิอยู่กับเขาโอเคถึงบางเรื่องเราอาจจะพอรู้มาแล้วเคยเรียนมาแล้วแต่ละครูแต่ละแง่มุมเอาเข้าจริงๆอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณคุยปุ๊บคุณกำลังทำลายตัวเองสองคุณกำลังทำลายคู่สนทนาผมคุยกับแต่ไม่ฟังพี่แมวแต่ไม่รู้เรื่องละเราไปด้วยกันคนอื่นรู้ผมทำลายคุณไม่พออย่างที่สามคุณทำลายความตั้งใจของครูเพราะครูไม่มีครูคนไหนชอบที่ตัวเองสอนไปแล้วเด็กคุยไม่สนใจไม่ฟังไม่มีนะครับตั้งใจมาจากบ้านอุ้ยอยากสอนเหลือเกินเห็นไอ้นี่ปุ๊บมันไม่สนใจเรียนใจเสียไหมเสียอารมณ์นะเสียอารมณ์ปุ๊บก็เท่ากับคุณมาทำลายเขาละทีนี้พอคุณมาทำลายเขาปุ๊บเขาหมดอารมณ์ไม่อยากสอนหรือโมโหหรืองอนหรือโกรธหรือไม่พอใจคราวนี้ทำลายหมดเลยเพราะครูไม่อยากสอนพวกแกแล้วแต่จุดเริ่มอาจจะเริ่มจากไอ้สองคนเนี้ยแต่ครูหมดอารมณ์เพราะสองคนเนี้ยไอ้พวกนี้โดนทำลายไปด้วยไหมแทนที่คุณจะได้รับอะไรที่ดีๆที่เขาตั้งใจมาก็กลับกลายเป็นว่าคุณมาทำลายจนเขาไม่อยากจะสอนเต็มที่เพื่อนๆก็โดนทำลายไปด้วยเห็นไหมว่าเรื่องเล็กๆเองเรื่องคุยกันเองแต่เอาเข้าจริงๆคิดจริงๆอ่ะ
มันไม่เล็กนะถ้าครูคนไหนรู้สึกว่าเด็กไม่ให้เกียรติเขาไม่สนใจไม่ตั้งใจไม่กระตือรือร้นแน่นอนไม่มีครูคนไหนเอ็นดูอยากจะสอนคุณแน่ๆทีนี้รู้อยากจะบอกก็ไม่บอกแล้วอ่ะก็จะมีความคิดว่าช่างมันเถอะไม่สนใจมันหรอกบอกไปมันก็ไม่ฟังบอกไปมันก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกแต่คนหาหรือบอกหรือแนะนำเฉพาะคนที่ตั้งใจเฉพาะคนที่เขาเห็นแล้วรู้สึกว่าเออฟังเขาอยากเรียนกับเขามีปฏิกิริยาที่ตั้งใจกับเขาเขาก็อยากจะบอกบางอย่างไอ้เนี่ยมีปัญหาแค่นี้เรื่องง่ายมาบอกปุ๊บมันทำได้เลยแต่ไม่บอกหมั่นไส้ก็ให้มันเข้าใจแบบนี้ต่อไปเข้าใจไหมก็ซวยไปโดยที่แบบแล้วหลังจากนี้ปุ๊บสมมติครูกับพี่แมวไปมีพวกโปรดิวเซอร์มีในทุนปุ๊บสนใจเฮ้ยน้องคุณนั้นเป็นไงแล้วพี่แมวบอกว่ายาวเลยแม่งไม่ตั้งใจเรียนจบรู้ตัวไหมไม่รู้สาเหตุอ้าวตายเลยเอ๊ะทำไมไม่มีใครจ้างเราทำไมคนจ้างไอ้นี่ไม่รู้สาเหตุโดนรุ่นใหญ่สกัดไว้นับแต่นี้เป็นต้นไปอะไรก็ตามพอไปเกี่ยวหรือคนที่เขาเห็นว่าครูคนนี้เขามาสอนครูคนนี้เป็นกรรมการเขาอยากได้ข้อมูลเขามาถามแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะเอาไปตัดสินใจสมมติเขาบอกว่า4คนนี้จะเอาไปโฆษณาเนี่ยพี่แมวว่าใครเหมาะไอ้นี่โอเคไหมถ้าพี่แมวบอกว่าไอ้นี่เรื่องมากไอ้นี่ไม่ตั้งใจไอ้สองคนนั้นซวยแล้วเพราะคนที่เขาอยากได้ข้อมูลเขาก็ต้องเชื่อว่าระดับจิรศักดิ์ต้องให้ข้อมูลที่เขาเอาไปใช้ได้แน่นอนไม่โกหกไม่อคติแน่นอนถึงแม้ว่าบางทีพี่แมวอาจจะชอบนิสัยไอ้คนเนี้ยคือชอบว่ามันน่ารักแต่นิสัยในการทำงานไม่อยากเสี่ยงเขาชอบเราเขาก็ไม่เอาเราเขาก็เลือกคนที่เขาสบายใจหรือใช้งานได้ชัวร์คุ้มเงินคุ้มราคาแน่นอนมากกว่าอันนี้ฝากไว้เพราะช่วงนี้อยู่ในบ้านก็จะมีคนที่เขาดูเราอยู่เหมือนกันว่าอย่างสมมติป้าแจ๋วเนี่ยแน่นอนป้าแจ๋วก็อาจจะดูว่าเออใครจะเอาไปใช้ละครได้บ้างใช่ไหมครับพี่โอมดูอยู่ก็เอ๊ะจะทำเพลงแนวไหนให้กับคนนี้ถ้าสมมติชอบคนนี้โอ้โหมันตั้งใจมากมันมีความสามารถใจก็อยากจะทำเยอะงานก็ออกมาด้วยความเต็มที่แต่คนนี้เหรอสมมติอันนี้ไม่ใช่พี่โอมนะอันนี้พูดถึงรวมๆเขาก็จะคิดว่าไอ้นี่ก็เอาไปแค่นี้ก็พอเพราะรู้ว่ามันไปแค่นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลที่บอกไม่ได้สอนให้ทุกคนมาแอปว่าเป็นคนขยันตั้งใจเรียนนะแต่เอาไปคิดกันเองเหมือนว่าถ้าครูเอาอาหารมาให้ครูเอาปลามาให้เอาปลาไปกินหมดก็จบวันไหนครูไม่มาก็อดแต่ถ้าครูบอกว่าวันนี้ครูเอาได้มาครูจะสอนทำตาข่ายจับปลาถ้าคุณทำตาข่ายจับปลาเป็นคุณก็จับปลาได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณกินปลาเป็นอย่างเดียวคือถ้าไม่มีใครมาป้อนคุณออกไปหาปลาไม่ได้คุณก็อดตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูให้ครูจะพยายามปลูกฝังให้เราคิดเป็นพอเราคิดเป็นปุ๊บครูไม่ต้องมาจ้ำจี้จ้ำชัยทุกวันจบไปแล้วก็ยังมีข้อคิดแล้วก็รู้แล้วเออเราควรจะต้องทำยังไงนะครับอันนี้ฝากไว้กับทุกคนโอเคตามสบายยกเว้นกลุ่มนี้มาจะร้องแบบพร้อมแบ็คกิ้งแท็กเลยไหมดีครับได้ทุกคนแล้วใช่ไหมลูกในคีย์ของตัวเองจำเนื้อยังไม่ค่อยได้ใครจำได้แล้วนี่มันร้องมาแล้วร้องมาแล้วแต่ว่าตอนอิมโพรไวตอนท้ายค่ะยังไม่ยังคิดไม่จบ